ลังจากที่เราใช้มา1อาทิตย์เนี่ยก็ค้นพบว่าว้าเรื่องของกล้องหน้านะคะทุกคนก็แบบผิวหน้าที่ดีจ็อกถ่ายแล้วก็เจอ SD ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับโฟกัสรีวิวอีกแล้วนะคะเปิดตัวกันไปค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกับ iPhone 14 Series นั่นเองค่ะบรรยากาศการต่อคิวรับเครื่องนะคะเรียกได้ว่าเป็นไปได้อย่างล้นหลามแล้วก็คึกคักมากๆเลยค่ะซึ่งทางเรานะคะก็ได้ไปต่อคิวสู้ศึกมาค่ะจนได้ตัวนี้ iPhone 14 Pro Max นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นสี Deep Purple ค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยโดยเรานะคะก็ได้ทำการทดลองใช้ไปประมาณ1อาทิตย์ค่ะก็ได้พบข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตของน้องอยู่บ้างอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวกันให้ดูแบบจะกันไปเลยค่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยแต่บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เราเนี่ยซื้อเครื่องมานะคะเราก็ได้ทำการนี่เลยค่ะติดฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสแล้วก็แหวนกันรอยเลนส์กล้องก่อนเลยค่ะซื้อปุ๊บก็ติดปั๊บยิ่งเจ้าเครื่องนี้นะคะซื้อมาในราคาแบบเฮ้ยเธอครึ่งแสนราคาขนาดนี้ค่าซ่อมจอก็คงเป็นหมื่นนะเนาะแล้วเรานะคะก็ได้ทำการปกป้องครบแบบรอบด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังหรือว่ากล้องนะคะเรียกได้ว่าเธอไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะคะสบายใจได้เลยมาเริ่มกันที่สิ่งที่ว้าวซ่าของน้องอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ Dynamic Island ค่ะทุกคนฟีเจอร์ใหม่แต่สิ่งที่ว้าวนะคะก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยน้องเขาจะมีความแบบโดดเด้งเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเด้งดึงเด้งดึงนะคะตามการใช้งานของแอปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเพลงนะคะแผนที่จับเวลาโชว์สถานะโทรศัพท์นะคะแล้วก็อื่นๆมากมายค่ะตอนนี้นะคะทางผู้พัฒนาแอปเนี่ยก็จะพยายามที่จะพัฒนาแอปให้มันเข้ากับตัวฟีเจอร์นี้เหมือนกันค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะส่วนเรื่องการบังในการชมคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะปกติสำหรับเรานะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันบังอะไรมากอะไรเงี้ยก็แบบพอดูแล้วมันก็แบบขึ้นมาแค่นี้เองก็แบบไม่ได้เท่าไหร่ปกติเวลาเราเนี่ยอยากจะเข้าไปดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะกับข้างบนที่เขากำลังเล่นอยู่นะคะก็คือแบบไม่อะไรมากเลยนะคะอย่างเช่นเรากำลังเล่นตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะข้างบนก็เป็นเพลงใช่ไหมอยากรู้จังเลยว่าเพลงอะไรอะไรเงี้ยก็จิ้มตรงกลางเลยค่ะแล้วก็แบบเลื่อนลงมาดูได้เลยนะคะว่าแบบเล่นเพลงนี้อยู่นะอะไรเงี้ยและสิ่งที่ชอบนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยแล้วรู้สึกว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบน่ารักกิมมิกเล็กๆก็คือตรงเวลาที่แบบว่าเราเปลี่ยนเพลงใช่ไหมคะทุกคนตรง Dynamic Island น่ะก็จะเปลี่ยนรูปตามไปด้วยแบบหมุนอย่างเงี้ยน่ารักซึ่งในวันแรกที่เอามาใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ได้รู้สึกขัดหูขัดตาอะไรนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ไม่เหมือนกันส่วนตัวเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะชอบนะคะเพราะว่ามันเหมือนการเอาข้อเสียมาทำเป็นข้อดีอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นประโยชน์หน่อยอะไรอย่างงี้ตรงนี้คนไม่ค่อยสนใจอะไรเนี่ยแต่ทีนี้พอเปลี่ยนปุ๊บสนใจขึ้นมาทันทีนักพัฒนาก็เก่งกันอย่างที่เพื่อนๆว้าวกันอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของ iOS 16ค่ะทุกคนซึ่งตัวเด่นๆของ iOS 16นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะคะเปลี่ยนวิดเจ็ตได้เปลี่ยนหน้าโฮมได้อะไรเงี้ยสามารถตกแต่งคอสตอมไมซ์เดคอเรทอะไรต่างๆเนี่ยได้ตามแต่หัวใจต้องการเลยเปลี่ยนแปลงไปตามสไตล์เฮ้ยเธอวันนี้ฉันอยากจะใช้หน้าจอโฮมแบบสาวหวานหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยเธอฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นคนแบบเท่ๆคูลๆอะไรเงี้ยก็คลิกมาเปลี่ยนอีกตัวนึงได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าแบบมันก็น่าจะเสียเวลาตรงแบบเฮ้ยตกแต่งการตกแต่งก็แบบนานหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเอาจริงก็เพลินดีค่ะสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงนะคะของตัว iOS 16นะคะอย่างเราเนี่ยก็คือชอบความแบบที่น้องสามารถตัดแปะภาพได้ค่ะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยเธอมันเจ๋งอยู่โดยน้องเขานะคะจะมีโหมด AI Neutral Copy Photo ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโหมดที่ทำให้การตัดต่อภาพเนี่ยง่ายขึ้นค่ะง่ายๆเลยนะคะยังไงแค่แบบว่ามองตรงนี้แล้วก็แบบจิ้มเข้าไปนี่ก๊อปเลยแล้วก็สามารถลากไปไหนมาไหนได้แบบเฮ้ยเธอฉลาดเกินไปอัจฉริยะเกินไปนะคะจัดภาพเซนเตอร์ได้ดีอยู่ค่ะหลอกยากอยู่ค่ะไม่เหมือนเราส่วนเรื่องของตัว Always On Display นะคะความรู้สึกส่วนตัวของเรานะคะพอเราใช้ตัวนี้มาเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราสมาธิสั้นมากกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนเวลาน้องปิดอะไรเงี้ยน้องเขาเนี่ยจะปิดไม่สนิทถูกไหมทำให้เราต้องหยิบมือถือขึ้นมาใช้ตลอดเวลาตอนแรกนะคะก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันค่ะเริ่มตอนนี้ก็เริ่มจะชินแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวนี้นะคะสามารถปิดได้ค่ะด้วยการที่เข้าไปที่ Setting นะคะตั้งค่านะคะกดจอภาพและความสว่างนะคะพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นคำว่า Always On Display ใช่ไหมคะแล้วก็กดปิดเลยค่ะซึ่งจริงๆนะคะเจ้าตัว Always On Display เนี่ยก็คือถูกออกแบบให้เปิดตลอดเวลาถูกไหมแต่บางครั้งนะคะเขาก็ไม่ได้เปิดตลอดเวลานะคะทุกคนเราเนี่ยมีเทคนิคนะคะที่จะทำให้น้องมือถือของคุณเนี่ยได้พักผ่อนบ้างคือการคว่ำมือถือลงนั่นเองค่ะคว่ำลงอย่างนี้เลยแล้วพอคว่ำลงนะคะน้องเขาเนี่ยเจ้าตัวเซ็นเซอร์ข้างบนเนี่ยก็จะไม่ทำงานถูกปะพอไม่ทำงานก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอมันแบบไม่มีเซ็นเซอร์อะไรให้จับเลยงั้นก็ดับดีกว่าแต่ว่านะคะถ้าใครที่กังวลใจนะว่าแบบให้เธอถ้าคว่ำมือถือแล้วเนี่ยมือถือจะเป็นรอยหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่ต้องห่ว
่วงค่ะเพราะเราได้อะไรติดฟิล์มนะคะไว้ที่หน้าจอหน้าใจของเราแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยกระจกที่ผลิตมาอย่างมีคุณภาพนะคะการป้องกันระดับ 9H แถมนะคะทัชลื่นเวอร์ให้เพื่อนๆนะคะใช้งานมือถือได้แบบสบายใจได้เลยหายห่วงที่สำคัญนะคะน้องเขามีเพิ่มความแบบพิเศษเกี่ยวกับ Face ID ด้วยนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถ Face ID แนวนอนอย่างนี้นะคะหรือว่า Face ID ตอนที่เราใส่มาสก์อยู่นะคะหรือว่าใส่แว่นตาเท่มั้ยเท่นะคะซึ่งอีกเรื่องนึงนะคะที่เราคิดว่าคนน่าจะว้าวซ่ากันอีกนะคะกับ iPhone 14ก็คือเรื่องของกล้องค่ะทุกคนน้องเขานะคะได้พัฒนามาแล้วค่ะเรียบร้อยจาก12ล้านพิกเซลนะคะเป็น48ล้านพิกเซลแล้วค่ะซึ่งตัวกล้องของน้องเขานะคะก็จะมีความหนาใหญ่แล้วก็นูนขึ้นมานะคะเราก็เลยนะคะทำการปกป้องน้องเขาค่ะด้วยโฟกัสไอรอนริงนั่นเองค่ะทุกคนก็คือปกป้องเอาไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเวลาแบบไว้คว่ำหน้าอะไรเงี้ยแบบหงายโทรศัพท์อะไรเงี้ยกล้องของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบจะโดนพื้นตลอดเวลาก็คือต้องปกป้องไว้ก่อนเลยนะคะยิ่งนูนยิ่งต้องปกป้องยิ่งใหญ่ยิ่งต้องแบบป้องกันไว้นะคะเลนค่ะซึ่งตัวกล้อง48ล้านของตัว iPhone 14นะคะมีโหมดที่น่าสนใจค่ะนั่นคือโหมด Pro Raw นั่นเองด้วยหลังจากที่เราใช้กล้องไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้ค้นพบว่าตัวความละเอียด48ล้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ12ล้านอยู่นะคะก็คือความคมชัดเนี่ยก็คือจะคมชัดขึ้นนะคะ Noise ก็จะลดลงสามารถถ่ายได้ละเอียดมากขึ้นค่ะเวลาซูมแล้วเนี่ยภาพก็จะไม่แตกนะคะแล้วแสงก็จะสวยกว่าค่ะแต่ว่าไฟล์เนี่ยก็คือใหญ่พอสมควรเลยนะคะประมาณ80เมกะไบต์จนถึง100เมกะไบต์ต่อ1รูปค่ะทุกคนก็คือตัว12ล้านเนี่ยก็จะอยู่ที่แบบภาพละ 2-3 เมกะไบต์เธอมันต่างกันแบบเยอะจังใครที่ไม่ชอบให้เครื่องตัวเองหนักๆนะคะก็12ล้านก็ได้อยู่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วแหละว่าแล้วแต่ความชอบของคนนะอีกอย่างนึงนะคะที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอมันก็ดีนะอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของระยะภาพค่ะก็ตัว iPhone 14 Pro Max นะคะตัวนี้ค่ะจะมีอยู่3ระยะค่ะคูณ1คูณ2แล้วก็คูณ3ค่ะซึ่งนะคะ iPhone รุ่นก่อนๆอย่างเช่นแบบว่า13 Pro Max อะไรอย่างงี้ค่ะจะมีอยู่2ระยะก็คือคูณ1กับคูณ3ค่ะแล้วก็รุ่นเก่าก่อนหน้านั้นอีกก็จะมีแค่คูณ1เท่านั้นตัวนี้นะคะก็คือคูณ2เนี่ยดีมากเธอคูณ2ดีมากรู้เลยนะคะว่าบรรดาในระยะกล้องต่างๆเนี่ยคูณ2เนี่ยเหมาะกับการถ่ายภาพ Portrait ที่สุดแล้วค่ะส่วนเรื่องของกล้องหน้านะคะทุกคนก็แบบมีความแอบชอบตัว13 Pro Max มากกว่าค่ะเพราะนะคะรู้สึกว่าตัว14 Pro Max เนี่ยเขาจะเผยผิวให้ดูชัดกว่าเดิมนะคะซึ่งผิวหน้าที่ดีจ็อกถ่ายแล้วก็เซลล์ SD ของเขาที่จะทำอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงค่ะโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าฟิลเตอร์อยู่ค่ะแต่ถึงแม้ว่ากล้องเราดีขนาดไหนนะคะกระนั้นค่ะก็ยังมีคนสงสัยค่ะว่าแบบเวลาเราติดฟิล์มลงไปอะไรเงี้ยฟิล์มเราเนี่ยจะทำให้กล้องภาพเพี้ยนสีไม่คมชัดหรือเปล่านะคะโดยเรานะคะก็จะใช้ฟิล์มไอรอนริงนะคะติดไปที่กล้องค่ะแล้วก็ลองถ่ายรูปมานะคะเทียบกับตอนที่เราไม่ได้ติดฟิล์มกล้องค่ะก็ค้นพบว่าภาพมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเลยนะคะเพราะว่ากระจกเลนส์กล้องของเราเนี่ยมีความเคลียร์แล้วก็มีความใสค่ะทำให้การภาพของเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างคมชัดมากๆเลยถ้าใครถ่ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ชัดหรือชัดเลนหรือเปล่าและถ้าสมมตินะคะว่าใครเนี่ยมีปัญหานะคะเรื่องของฟิล์มกล้องเนี่ยจิ้มตรงนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้มีคำตอบค่ะส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะคะที่คนเขาแบบว่าคุยกันว่าแบบเฮ้ยเธอตัวนี้มันกินแบตนะเราเนี่ยใช้มาแล้ว1อาทิตย์บอกเลยว่า คนบอกว่าแบบวันนึงอย่างเงี้ยน้องเขาเนี่ยสามารถเล่นได้แบบมากสุดประมาณแบบ7ชั่วโมงเห็นได้ชัดเลยว่าน้องเขาเนี่ยการใช้งานที่แบบสั้นลงเครื่องก็ค่อนข้างที่จะอุ่นถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะถนอมแบตไฟน้อยกว่านี้มีวิธีการหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิด Always On Display ไปนะคะหรือว่าปิดสั่นของแฟ้มพิมพ์ iPhone ตัวนี้นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะหรือว่านะคะถ้าลองทำนู่นทำนี่ดูแล้วรู้สึกว่าแบบก็ยังมีความผิดปกติอยู่อะไรเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้ Reset All Setting ไปเลยค่ะทุกคนสรุปโดยรวมนะคะว่าหลังจากที่เราใช้มา1อาทิตย์เนี่ยก็ใช้งานค่อนข้างที่จะแบบกระหนักอยู่เราก็จะเห็นจุดที่แบบที่เป็นข้อดีแล้วก็มีจุดที่เอ๊ะกันบ้างอะไรเอาจริงๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดนะคะของเจ้าตัว iPhone 14 Pro Max ตัวนี้นะคะก็คือตัว Dynamic Island ค่ะทาง Apple เขาฉลาดนะเขาสามารถแบบเอาจุดด้อยของตัวเองเนี่ยมาทำให้เป็นจุดเด่นขึ้นมาได้นะคะ iPhone เขาก็มีพัฒนาการอยู่นะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าว้าวก็ถือว่าแตกต่างจาก iPhone รุ่นก่อนหน้าที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะและเรื่องของกล้องนะคะก็ถือว่าโอเคเลยค่ะถ่ายรูปสวยขึ้นความคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็แถมยังได้ใช้48ล้านพิกเซลก็อาจจะมีการแบบหนักเครื่องบ้างส่วนตัว Always On Display นะคะเพื่อนๆหลายคนก็คงชอบกันนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามทำใจให้ชินและอีกอย่างนึงเลยนะคะที่รู้สึกว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเรื่องของแบตค่ะที่ไหลค่อนข้างแรงอยู่นะคะถ้าใครนะคะที่ใช้แล้วเกิดปัญหาเรื่องแบตอะไรเงี้ยก็แนะนำว่า Reset All Setting ไว้ก็น่าจะดีกว่าค่ะ
อมแบตได้มากขึ้นด้วยแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะซื้อมือถือใหม่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 14หรือ iPhone 13หรือรุ่นอื่นๆนะคะก็อย่าลืมติดฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสด้วยนะคะติดฟิล์มแล้วเนี่ยก็จะสามารถปกป้องมือถือของเพื่อนเนี่ยได้เป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าปกป้องครบรอบด้านคุ้มค่ามากๆโดยราคาเริ่มต้นของฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสนะคะเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่349บาทค่ะแล้วก็แหวนกันรอยโฟกัสเนี่ยจะอยู่ที่350บาทค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปติดกันนะคะวันนี้นะคะโฟกัสรีวิวของเรานะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามอยากแชร์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะท้ายนี้นะคะเราก็ไปก่อนละค่ะทุกคนบ๊ายบาย